สวัสดีครับโอเควันนี้นะครับผมจะพามาทำงานดีDirect to Film นะครับหรือ DTF นะครับก็คือเราพิมพ์มาพิมพ์แบบนะครับมาจากเครื่องพิมพ์นะครับแล้วก็ลงฟิล์มนะครับแล้วก็มาจะมารีดลงเสื้อนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราก็ใช้เครื่องรีดร้อนแบบนี้นะครับหรือแบบนี้นะครับก็ได้นะครับมันก็จะง่ายนะครับแต่ถ้าเราไม่มีนะครับเราก็สามารถใช้เตารีดได้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะพามาลองทำดูนะครับว่าใช้เตารีดแล้วมันจะยากง่ายขนาดไหนนะครับโอเคอันดับแรกนะครับผมจะใช้เตารีดธรรมดานะครับก็คือไม่ได้ใช้ไอน้ำนะครับแล้วก็ปรับความร้อนประมาณกลางๆนะครับแล้วก็ทำการรีดไปค่อยๆกดนะครับค่อยๆผมจะค่อยๆกดไปทีละพื้นที่นะครับเพราะว่าลายนี้มันใหญ่ลายมันใหญ่กว่าเตารีดนะครับผมจะลองดูด้วยวิธีนี้นะครับคือผมจะกดไปเรื่อยๆนะฮะกดแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะฮะให้เหมือนกับว่ากาวมันละลายนะครับกาวจากชิ้นงานนะครับละลายลงผ้าให้ทั่วๆนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็รอให้มันเย็นแล้วก็ลอกออกนะครับเราก็อาจจะลองยกๆดูนิดนึงนะครับว่ากาวมันละลายหรือยังนะครับเนี่ยครับจะสังเกตว่าจะเห็นแบบตรงมุมนะครับว่ากาวมันละลายแล้วนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะกาวมันละลายแล้วนะฮะแต่ตอนนี้มันยังไม่เย็นสนิทนะครับต้องรอให้มันเย็นสนิทก่อนนะครับโอเคนี้รู้สึกว่ามันก็จะเย็นแล้วนะครับผมก็จะลองดึงดูนะครับผมก็จะลองลอกดูเนี่ยฮะลักษณะถ้ามันติดมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือมันจะไม่หลุดออกมาตามฟิล์มนะครับนะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็จะวางอันนี้ซ้ำอีกทีนึงนะครับแล้วก็รีดซ้ำอีกทีนึงเพื่อความแน่ใจว่ามันจะคงทนมากกว่าเดิมนะครับจะแช่ไว้หรือจะเลื่อนไปก็ได้นะครับจะทีละจุดทีละจุดก็ได้นะครับลักษณะประมาณนี้ก็ได้เช่นกันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับต้องลองดูเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการสาธิตการรีดงาน DTF นะครับโดยใช้เตารีดจากบ้านของเพื่อนๆเองนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ